ดูพุทธศิลป์หรือว่าเห็นหน้าให้ตามคุณน่าจะเป็นในวัดอินสาดีทีเดียวนะครับในวัดตัดสินด้วยก็มารอการยืนยันรวมทั้งนักเตะทั้งสองทีมด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาถึงพิธีการก่อนเกมนะครับที่จะเริ่มขึ้นมาฟังเพลงสรรเสริญทางขวาสิงห์ขวาไปขวาของเปิดมาพูดโดนหนาครับได้ขวาตรงนี้จ่อแล้ว1ประตูต่อ0พูดโดนสุวรรณชาติลงมาเอาละครับโอ้พยายามอยู่นานแล้วก็เอาจนได้ครับแล้วก็เป็นพูดโดนใช้บอลยาวดูบอลยาวก็เป่าที่แคนดอลบอลตกลงพื้นด้วยตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาหาครับแคนดอลได้สายแล้ว2ประตูต่อ0โอ้โหตั้งแต่จังหวะวืดของเดียกีเต้แล้วก็มาเป็นว่าคู่เซนเตอร์ชลทิศกับมาให้ดอสวีแต่งแล้วได้ตายตรงนี้ก็โดนผ่านดูนะครับครับเธอตักซ้ำทีหนึ่งเรียดแล้วโอ้โหกระชอกซ้ำได้เป็นโรสทันได้โอเฉลิมเกียรติไปพลาดว่าจังหวะเหมือนกับว่าชัยนาทจะเหนียวแล้วนะครับโอ้จังหวะดูเหมือนว่าชลบุรีจะพลาดการได้ประตูครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำจนได้ครับทำประตูรอเธอตักขยับไม่ยังไม่ได้ช่องหาทางใหม่ดูซ้ายบ้างโซเฟ่เล่นกับดอกเซวีได้ขวาแล้วนี่กระชอกซ้ำเลยครับโอ้โหกระชอกของเฉลิมเกียรติเสีย2ประตูเลยครับโอ้แล้วไม่รู้จะจบแค่นี้หรือเปล่าโอ้โหมาขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งตัดมาเป็นชัยนาทนำ 3-2 จากแคนดอนคนเดียวโอ้โหดูนะครับว่าแล้วกำลังจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยทางชัยนาทโอ้โหชมบุรีสักตีเสมอได้ไม่ถึง2นาทีอดุลพลิกนี้ได้ครับพลิกแล้วยิงติดบล็อกกระชอกมาเข้าทางของเติ้ลสักโอ้โหแตงแล้วครับชนบุญสักใจมั่นโอ้จังหวะค่อยๆกระทุ้งเข้าไปเรื่อยๆครับเคาะหาช่องแล้วช่วยดูแมนครับตีเสมอที่64ครับเป็น 2-2 ก่อนที่แคนเดลจะยิงนำให้ชัยนาทเป็น 3-2 อีกครั้งนาที65ครับแล้วชมรีได้2ประตูครับจากโคเดทิกิเต้นาที73แล้วก็เติ้ลสักใจมั่นนาที81ครับเป็นทำให้พลิกกลับมานำชัยนาทเป็น 4-3 แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์นี้ครับครับก็เป็นเกมที่บอกว่าชลบุรีครึ่งแรกเล่นเหมือนเดิมตื้อๆเหมือนเดิม